คะมาดูของสูงๆหน่อยนะคะคุณคำภูเราต้องปีนหลังคาดูนะคะเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่ปีนหลังคาไม่เห็นเขาค่ะไปเลยค่ะไปปีนหลังคากับหน่วยกู้ภัยจะฉะเชิงเซานะคะขึ้นไปเลยบนหลังคาวิหารบูรพาจารย์วัดเขาดินอยู่ที่บางปะกงค่ะปีนวิหารโบสถ์ไหว้พระก่อนนะต้องไหว้พระก่อนนะปีนวิหารโบสถ์เออใช่ใช่ใช่ขอขมาต้องขออภัยขอขมาลาโทษสูงประมาณ10เมตรค่ะคุณผู้ชมคะอุ้ยแหละขึ้นไปแล้วกับเบื้องเลื่อนด้วยกับเบื้องเลื่อนทำยังไงแหมกู้ภัยฉะเชิงเซาเก่งมากถอดรองเท้าค่ะถอดถุงเท้าด้วยเดี๋ยวลื่นเอาเท้าเปล่าขึ้นไปเหยียบอยู่บนกระเบื้องร้อนๆครับแล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปช้าๆช้าๆโอ้ร้อนนะคะเนี่ยแล้วรู้ได้ยังไงว่าข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรเหรอเออรับแจ้งมาแล้วว่ามีงูมีงูอยู่แต่มีคนเห็นก่อนแล้วมีคนเห็นแล้วแต่จับไม่ได้เนื่องจากว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในเหลือบของกระเบื้องแล้วทำไมต้องปีนสูงขนาดนั้นนะหมายถึงงูนะเออขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วทำกระเบื้องตกลงมาข้างล่างเอองูเหลือมงูเหลือมได้ยินนะฮะตอนนี้กู้ภัยยังไม่เห็นเลยนะยังทีนี้ต้องกะเกณฑ์ว่าน่าจะอยู่จุดไหนเพราะว่าดูจากข้างนอกก็มองไม่เห็นข้างในก็ต้องเดาละค่ะว่าจะเป็นแผ่นไหนนะคะก็เลยงัดกระเบื้องโอ้ยกลัวร่วงจังงัดกระเบื้องออกมานะคะเขามองเห็นแล้วค่ะพองัดกระเบื้องก็เห็นว่าเป็นงูเหลือมยาวประมาณสัก2เมตรได้นะคะแต่ทีนี้จะจับยังไงล่ะจะจับยังไงคะพี่เห็นยังเห็นแล้วค่ะเอาโอ้นั่นนะเห็นแล้วจะจับยังไงสงสารน่ะพยายามจะเอาเชือกคล้องคอนะคะแต่มันก็เลื้อยหนีไปกู้ภัยก็พยายามจะคว้าตัวแต่ไม่สำเร็จทำให้ไม่สามารถจับได้ก็ล้มเลิกแผนภารกิจไปโดยตรงรถกระเช้ามาด้วยค่ะนี่แหละค่ะอันนี้แผน2นะคะเอารถกระเช้ามาเป็นของอบต.เขาดินครับอ่ะพากู้ภัยลงมาจากหลังคาก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยอ้าวจับไม่ได้เหรอยังไม่เออชาวบ้านก็บอกว่างูเหลือมตัวนี้เลื้อยมาดันกระเบื้องตกลงมาข้างล่างจนเกือบโดนคนทำให้ต้องตามกู้ภัยมาช่วยจับนะคะตอนนี้ยังจับบ่ได้จ้าอ๋อเหรอจ้าแล้วยังอยู่บนหลังคาวิหารอย่างนั้นหรือเปล่าก็อยู่อย่างนั้นแหละค่ะอุ้ยตายเอ้าสูงเกินอ่ะแล้วยังไงพระสงฆ์องค์เจ้าจะกล้าไปสวดมนต์สวดพรเหรอนี่ฉันว่ามันคงไม่ทำร้ายใครละมั้งก็ไม่ทำร้ายก็จริงพอสวดไปแล้วเกิดมันโฉบลงมาโฉบเลยเหรอเป็นแบบว่าบินอะไรพระก็จะเป็นลมเป็นแรงไปละสิโอ้เห็นแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะจนปัญญาจริงๆโอ้โหตัวนี้โบสถ์วิหารก็สูงนะคุณปกติไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยรามือนะยอมแพ้เหรอเนี่ยวางแผนกันใหม่หรือวางแผนอ๋อวางแผนใหม่เพราะว่าขอลงมาให้ได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน